สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตประมาณนี้นะครับจะเป็นเทมเพลตแบบไว้ขึ้นข้อความเป็นเทมเพลตโลว์เทิร์ดขึ้นข้อความอะไรแนวๆอย่างนี้นะครับไฟล์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์เทมเพลตครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเองได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาเปิดไฟล์เทมเพลตตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันปรับแก้ไขยังไงมันใช้งานยังไงมันปรับแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เทิร์ดโซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นก็คือให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆทำการแตกไฟล์นะครับคลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ได้เลยนะส่วนรหัสผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้อยู่ที่มุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสผ่านเนี่ยมาใส่กดตกลงแล้วก็เดี๋ยวมันคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนทำการติดตั้งฟอนต์ Pinnable for you นะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะผมก็ต้องบอกทุกคลิปนะใครยังไม่มีฟอนต์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆกดที่ลิงก์ตัวนี้ไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะแล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะในคลิปนี้ครับจะมีทั้งหมด3ไฟล์นะ3ไฟล์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันอ่ะก็ไปที่โปรแกรม Premiere Pro นะพอมาที่โปรแกรม Premiere Pro เนี่ยให้เพื่อนหาแท็บกราฟิกด้านบนนะหาคําว่ากราฟิกนะ Workspace Graphic แล้วก็ให้เพื่อนมาที่ Essential Graphic ตรงนี้นะแล้วก็ลากไฟล์พวกนี้เนี่ย3ตัวนี้เนี่ยลากมาใส่ในนี้เลยนะลากมาใส่ปุ๊บมันจะมีทั้งหมด3ไฟล์นะเดี๋ยวผมจะลากลงมาทั้งหมดเลยแล้วกันอ่ะก็วิธีการใช้งานก็คือลากลงมาที่ไทม์ไลน์อย่างงี้ลากลงมาอย่างงี้แล้วก็ลากลงมาอย่างงี้3ตัวแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันที่ขนาดของตัวขนาดของพื้นหลังอ่ะขนาดพื้นหลังนี่ครับตัวนี้มันก็จะสั้นหน่อยอย่างนี้ตัวนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขนาดของกรอบมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพื้นหลังเนี่ยมันไม่สามารถปรับได้นะเพราะว่าผมทำไฟล์มาเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดความกว้างการคีย์เฟรมอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แบบมันไม่สามารถปรับขนาดของมันได้อะผมเลยทำออกมาเป็น3ไฟล์3ขนาดแบบนี้ให้เพื่อนๆเลือกใช้นะใครอยากพิมพ์ข้อความที่มีข้อความหลายบรรทัดเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ใครอยากได้พิมพ์ข้อความสั้นๆหน่อยก็ตัวนี้ข้อความแบบยาวขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ตัวนี้อะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆเอาไปเลือกใช้กันได้นะแต่เดี๋ยวผมจะมาเปิดวิธีการแก้ไขให้ดูนะว่ามันแก้ไขยังไงหลักๆ3ตัวนี้เนี่ยมันก็ปรับแก้ไขเหมือนกันแทบจะทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ไฟล์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยที่ผมทำมาในคลิปนี้เนี่ยผมทำมาในขนาด 4K นะอันนี้โปรเจกต์ 4K แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปใช้โปรเจกต์ที่เป็น 1080เนี่ยเพื่อนๆลากลงเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆลากลงไปแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่าโปรเจกต์ที่เพื่อนๆตัดเนี่ยเพื่อนๆคลิกขวาที่ไฟล์นะแล้วก็เลือกคำว่า Set to Frame Size นะมันก็จะจัดตำแหน่งให้พอดีกับตัวซีเควนซ์ของเพื่อนๆนะเราคลิกขวาก่อนแล้วก็ set to frame size ให้เรียบร้อยแล้วก็มาที่การปรับแต่งนะก็คือกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะแล้วมันก็จะเด้งมาที่ edit เนี่ยแหละเพื่อนๆก็พิมพ์ข้อความได้เลยใครอยากพิมพ์ข้อความอะไรยังไงก็พิมพ์กันตามสบายแล้วก็ผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แล้วกันข้อความผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะแต่สามารถเปลี่ยนข้อความได้อยู่แล้วนะไฟล์พวกนี้ผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์นี้ตัวบางหน่อยเป็นฟอนต์ประมาณนี้แล้วก็ขยายนะครับขนาดข้อความอะไรเงี้ยเพื่อนๆปรับกันได้ตามใจชอบเลยนะในตัวนี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบน่ารักอะผมว่านะมันก็น่ารักเหมาะกับผู้หญิงน่ารักหวานอะไรเงี้ยเพราะว่าสีสันมันสามารถเปลี่ยนได้หรือใครอยากจะได้แบบแนวผู้ชายอะไรเงี้ยอันนี้คือไปเปลี่ยนสีสันกันเอาเองนะหรืออาจจะให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมเปิดทรานซิชันเข้าและออกให้ดูแบบช้าๆแล้วกันว่ามันเป็นประมาณไหนนะตัวนี้นี่ครับมันก็จะเป็นแบบจากเป็นประมาณนี้นะกลมๆอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบเส้นวิ่งขึ้นมาใช่ไหมเส้นวิ่งพอขยายได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขยายออกข้างอย่างนี้นี่เป็นไงแล้วตัวข้อความเนี่ยค่อยๆเฟดขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองตอนออกเนี่ยก็เหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบนี่ทุกตัวเนี่ยมันจะเหมือนกันแล้วก็มีไอตัวที่เป็นตัวกว้างๆตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ตอนเข้าเนี่ยมันก็จะใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมฟึบแล้วก็ขยายออกข้างอย่างนี้อะไรประมาณนี้เรามาดูที่การปรับแก้ไขกันต่อพอเราเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยปรับขนาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีของตัวข้อความนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ใครอยากให้เป็นสีดำก็ปรับไปอยากได้เป็นสีอะไรก็เปลี่ยนกันได้หมดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งข้อความเราอยากให้มันอยู่แบบบนหน่อยล่างหน่อยซ้ายหน่อยขวาหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือปรับกันได้ตามใจชอบแต่ผมจะไว้กลางๆอย่างนี้แหละสวยดี
แล้วก็สีเส้น1 2 3เนี่ยมันก็ตามตรงนี้เลยนะเพื่อนๆปรับได้เลยเปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูประมาณนี้แล้วก็ประมาณสีอะไรดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้สีเหลืองให้มันเข้มกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะสีมั่วๆปรับไปประมาณนี้แล้วกันแล้วก็สีแบ็คกราวด์อ่ะผมเปลี่ยนสีเหลืองนี้นิดนึงแล้วก็สีแบ็คกราวด์เนี่ยตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เป็นสีอื่นเนี่ยเปลี่ยนได้หมดแต่ผมเอาสีขาวนั่นแหละแล้วก็ขนาดเส้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นขนาดของไอ้เส้นนี้นี่แหละเพื่อนๆลองเลื่อนดูนี่ครับมันก็จะใหญ่มันก็จะเล็กอย่างเงี้ยถ้าเลื่อนซ้ายอ่ะลองใหญ่ๆดูตอนขึ้นมามันจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยพอมันหมุนเส้นขึ้นมาจนครบรอบของมันเนี่ยจนสุดมันเนี่ยแล้วมันก็จะวิ่งออกข้างฟุ๊บ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 สวยงามอ่ะผมปรับเส้นให้มันเล็กๆนิดนึงประมาณนี้ให้มันแบบแนวๆนี้ผมเปลี่ยนสีดีกว่าผมเอาสีประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาสีประมาณนี้แล้วกันมั่วๆไปเรื่องสีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีของเงานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของเงาทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นี่ครับลองปรับดูเงาอันนี้ส่วนของเงาพอปรับตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนกดที่ตัวเทมเพลตนี้นั่นแหละแล้วก็ทำการเลื่อนลงหรือจะเลื่อนขึ้นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะจะไว้ด้านบนด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนตำแหน่งได้เลยนะมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะสามารถจัดตำแหน่งได้เลยไอ้ไฟล์เทมเพลตพวกนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆขึ้นข้อความแบบเราอยากจะแจ้งเตือนอะไรหรืออยากจะขึ้นเป็นข้อความที่เราอยากจะเน้นย้ำหรืออยากจะขึ้นข้อความอะไรก็แล้วแต่ละกันเราก็ไปพิมพ์กันเอานึกไม่ออกว่าจะขึ้นข้อความอะไรแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันอ่ะลองเพลย์ดูนิดนึงว่าจะเป็นประมาณไหนนี่มันก็จะเป็นแนวๆประมาณนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะเป็นแบบเส้นวิ่งเข้ามาด้วยเห็นไหมเส้นมันก็จะวิ่งไปด้วยคือไอ้ไฟล์ตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันก็ไฟล์ปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนทำเนี่ยไอ้การทำให้มันเส้นวิ่งอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ง่ายอ่ะสำหรับผมนะด้วยฝีมือผมอาจจะแบบไม่ใช่ขั้นเทพอะไรขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าไอการทำเส้นให้มันวิ่งมาอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเหมือนกันนะค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการทำอยู่นะมันไม่ใช่แบบกดปุ๊บ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 แล้วมันมาได้อย่างนี้เลยนะผมนั่งทำกับมันอยู่ใช้ระยะเวลาหลายอาทิตย์มากไอไฟล์พวกนี้เนี่ยกว่าจะได้ออกมาแต่ละไฟล์นะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดแบบชอบคลิปนี้จริงๆหรือชอบไฟล์เทมเพลตที่ผมทำมาให้โหลดกันเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะขอกำลังใจหน่อยละกันนะสำหรับการทำไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะแล้วก็ไอ้พวกไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยในชุดนี้เนี่ยที่ผมทำมาทั้ง3ไฟล์เนี่ยมันสามารถยืดหดได้อิสระเลยนะแบบถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันขึ้นช้าไปเร็วไปมันขึ้นสั้นไปยาวไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆหดมันเข้ามาอย่างเงี้ยพอหดมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเล่นเร็วขึ้นใช่ป่ะลองเพลย์ดูฟึบมีหน่วงๆมีหน่วงๆอ่ะมันยาวไปผมหดเข้ามาอีกเราก็เพลย์ไปฟึบพอมันจบเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมุนออกนี่ครับมันจะหมุนออกแล้วเห็นไหมมันก็มีทรานซิชันออกนั่นแหละยืดหดได้ตามสบายนะสำหรับตัวเทมเพลตในเวอร์ชันนี้มี3ขนาดให้เพื่อนๆเลือกทุกขนาดเนี่ยมันปรับแต่งเหมือนกันเลยนะแต่ไอ้ส่วนที่เป็นแบบมีข้อความหลายบรรทัดอย่างนี้มันจะมีฟังก์ชันที่สามารถจัดบรรทัดได้นะจัดบรรทัดหมายความว่ามันปรับแบบปรับความห่างของระหว่างบรรทัดได้อันนี้สำหรับข้อความที่มีหลายบรรทัดนะข้อความที่มีมากกว่า1บรรทัดนั่นแหละแต่ไอ้ข้อความที่มีบรรทัดเดียวอ่ะมันไม่มีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะใส่ไปทำไมใช่ไหมมันมีแค่บรรทัดเดียวมันไม่ต้องจัดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยปรับแต่งเหมือนกันทั้งสีทั้งขนาดเส้นอะไรเงี้ยปรับแต่งได้เหมือนกันทั้งหมดนะก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับไฟล์เทมเพลตตัวนี้ในคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือไฟล์ตัวนี้มีประโยชน์เนี่ยชอบไม่ชอบยังไงครับฝากให้เพื่อนๆพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะว่ามีประโยชน์แล้วกันเพื่อนๆพิมพ์มาหน่อยนะใต้คลิปนี้นะคอมเมนต์มาเลยนะว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อยากให้เพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์มาเยอะๆนะมาแนะนำติชมได้หมดเลยนะหรือใครอยากได้ไฟล์แบบไหนอยากได้ไฟล์อะไรอยากปรับแต่งแบบไหนเพิ่มหรือต้องการแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาแนะนำผมได้นะบางทีผมก็นึกอะไรไม่ค่อยออกหรอกบางทีทำไปเยอะๆเนี่ยมัน
มันก็ตันนะด้วยการที่ไม่ใช่สายโมชั่นมาโดยตรงเนี่ยมันนึกยากเหมือนกันนะในบางทีก็ฝากเพื่อนๆคอยคอมเมนต์แนะนำไว้แล้วกันนะแล้วก็ผมขอแนะนำสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเราะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลเวอร์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้ได้เลยนะสุดท้ายนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมีอะไรมาแจกหรือผมจะมีอะไรมาสอนเพื่อนๆนะฝากคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ